้นทางนี้แม้ว่าฝันมันจะเลือนลางและมันคงไม่ที่เราได้ไปตัวมันคอนดอกไม้ไว้ฝันเลือกลงไม่ใช่ไม่มีวันที่มันจะเปลี่ยนไปกราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่คารบลักกูฮันวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม SD Gundam Capsule Fighter Online อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมนะแล้วก็อยู่กับตัวละครแรงเอผมนะนั่นก็คือกาลาโซเบอร์นิ่งคัสตอมนั่นเองผมก็เป็นตัวละครที่หลายคนเนี่ยนิยมใช้มากผมนะเพราะว่าน่าจะเป็นตัวละครที่เล่นง่ายแล้วก็ป่วนคนต่อสู้ได้ดีผมซึ่งสีที่ทุกคนเห็นในตอนนี้ผมนะก็เป็นสีที่ผมทำการตกแต่งเล็กน้อยผมนะเพื่อให้มันดูคล้ายกับตัวของออริจินอลของผมนะมากที่สุดนั่นเองโอเคเรามาดูสกิลแล้วก็อาวุธของกาลาโซ่เบรนนิ่งคัสตอมกันดีกว่าผมนะเริ่มจากสกิลที่1ผมก็จะเป็นบัฟผมนะเมื่อ HP ต่ำกว่า 50% เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เกจถ้าไม่ตายขึ้นมาผมนะอย่ามหาศาลเอง wow. สกิลที่2ผมนะก็จะเป็นบัฟผมนะที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครนั่นเองผมก็ถือว่าในเป็นบัฟสายถ้าไม่สายโจมตีหนักๆเลยผมนะตัวนี้ในส่วนของอาวุธผมนะก็จะมี GN บีมคลอผมนะก็เป็นอาวุธที่ติดอยู่กับกรงเล็บผมนะสายเป็นแสงเป็นแสงนี่ผมนะเนี่ยเป็นกรงเล็บอ่ะแหละแล้วก็อาวุธที่2ผมนะ GN Wacken กันผมอันนี้ก็เป็นปืนโจมตีศัตรูผมนะระยะกลางก็เอาไว้ต่อศัตรูได้ดีนั่นเองแล้วก็อาวุธที่3ผมนะก็เป็น GN Hand ผมนะก็อันนี้เป็นบีมเซเบอร์มั้งคิดว่านะแต่มันเขียนว่า Hand นะน่าจะติดอยู่กับแขนนั่นแหละก็ GN Hand Saber ผมนะชื่อเต็มๆมาประมาณนี้เรามาดูการเคลื่อนที่แล้วก็การออกอาวุธของกาลาโซ่เบรนนิ่งคัสตอมกันดีกว่าผมนะเริ่มจากการเคลื่อนไหวผมก็การเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวละครตระกูลกาลาโซ่ผมนะเพราะว่ามันจะลอยตัวผมนะซึ่งเท้าของเขาเนี่ยจะไม่แตะพื้นผมนะก็เรื่องของการลอยตัวเนี่ยคิดว่าได้เป็นผลจาก GN ไดเทียมอยู่ด้านหลังผมนะได้เป็น GN ไดเทียมผมนะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยละกันโอเคเดี๋ยวให้ดูในการเปลี่ยนอาวุธกันบ้างผมนะในส่วนของการเปลี่ยนอาวุธเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนอาวุธ2เป็น GN Wacken Gun เนี่ยตัวของโกเล็บเนี่ยจะหายไปผมนะบีมเซเบอร์ที่โกเล็บเนี่ยจะหายไปผมในส่วนของอาวุธ3เนี่ยยังติดมาอยู่นะลักษณะก็ประมาณนี้ผมนะก็ถือว่าใช้ได้โอเคเรามาดูการบูสเตอร์กันบ้างผมนะอันนี้ก็เป็นการบูสต์ไปด้านหน้าผมซึ่งก็จะเห็นภาพเบอร์เนี่ยนะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ปิดเบอร์นะจ๊ะอันนี้ก็บูสต์ไปด้านข้างผมด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนนี้จะเป็นบูธด้านหลังผมถ้าดูจากด้านหน้าก็บูธด้านหลังจะเป็นประมาณนี้ก็ใช้ได้ผมนะก็ถือว่าสวยงามอยู่โอเคทีนี้เรามาดูการออกอาวุธของอาวุธที่1กันบ้างผมนะเริ่มจาก GN Dragon Claw นึกว่าโปเกมอนอันนี้ถือว่าดีผมนะเพราะว่าพื้นแตกผมแสดงว่าต่อให้ศัตรูอยู่ข้างล่างเราเนี่ยดาเมจตัวนี้ก็ฟันโดนศัตรูผมนะก็ถือว่าใช้ได้จำนวนฮิตของท่านี้ผมนะที่ลองดูเมื่อกี้น่าจะประมาณ4ฮิตมั้งเดี๋ยวลองนับดูผม1 2 3 4เฮ้ย1 2 3 4เฮ้ยน่าจะประมาณน่าจะมี5นะผมนะลองอีกทีนึงดิ1 2 3 4 5เออ5ผมนะเพราะว่าจังหวะที่3กับ4เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันดับเบิ้ลสเต็ปเนี่ยมันดับเบิ้ลสเต็ปทำให้มันตีเบิ้ลอ่ะก็ถือว่ามี5ฮิตละกันนะผมโอเคมาดูเดสเตอร์ของ GN Wacken มากผมนะว่ามันจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะเหมือนกับกาเลโซผมนะเพราะว่าเป็นการยิงปืนออกจากด้านมือขวาผมนะตรงปลวกแขนน่ะก่อแขนของเขาผมนะซึ่งเวลาเรายิงจนหมดแม็กเนี่ยก็จะเกิดการรีโหลดผมก็ถือว่าใช้ได้ผมนะอัตราการยิงต่อนัดเนี่ยประมาณ3นัดผมไอ้ก็ดีโอเคเรามาดูสกิลคอมโบอาวุธที่3กันบ้างผมนะว่ามันจะขนาดไหนเดี๋ยวขอเปลี่ยนพื้นที่ก่อนนะอ่ะตรงนี้แล้วกันเพราะว่าจะได้ดูว่าพื้นมันจะแตกไหมเฮ้ยก็เท่อยู่นะไม่เป็นการฟาดฟันเรื่องของดักก้อนคอผมนะแล้วก็จัดการศัตรูนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปลองกับพวกจิตเอ็กกันบ้างผมนะเริ่มจากอาวุธโจมตีหลักก็ผมย่าโอ้โหสองทีนี่ตายผมนะเพราะว่าติดขี้นะผมขอฟันด้านข้างดิโอ้ด้านข้างก็ตายผมถือว่าเป็นการโจมตีรุนแรงนะขอตัดหน้าแล้วกันโอ้ด้านหน้าก็ตายผมแรงมากผมนะลองดู GN Wacken บ้าง
ยิงแบบออโต้ล็อกผมนะจังหวะหน่อยเออก็ใช้ได้ผมนะ GN วาแคนกันเนี่ยเอาไว้ต่อศัตรูได้ผมนะเพราะว่าถ้าใช้หาจังหวะเข้าผมนะนี่ก็ดีเลยโอเคลองมาดูอาวุธที่3กันบ้างผมนะว่าจะมีบัฟเอฟเฟคไหมอ๋ออาวุธที่3เนี่ยจะเกิดการบูสต์ดาวผมนะเอาไว้ใช้ซัพพอร์ตตัวละครฝ่ายยิงของเราได้ผมคือเวลาบูสต์ดาวเนี่ยศัตรูมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ผมนะจนกว่าเกมบูสเตอร์จะรีบูตขึ้นมาได้เออประมาณนั้นผมโอเคเรามาดูในส่วนของห้ามไม่ตายดิหายเหี้ยก่อนก็ถือว่าสวยงามนะมันเหมือนการโจมตีรัวๆด้วยกรงเล็บผมนะถ้าเขาสังเกตดูเมื่อกี้ผมหลายคนออกจะบอกว่าโอ้โหมันไวจัดเลยมองไม่เคยเห็นโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเกียรติเดี๋ยวใช้ให้ดูอีกรอบหนึ่งละกันผมนะเออจะได้เห็นไวว่ามันฟันกันยังไงไอ้ไอ้เครียดเออเนี่ยจังหวะนี้ผมนะเห็นไหมมันรัวเลยอะเฮ้ยแต่มันเบาๆอยู่นะสกูตัวนี้ไม่ตายผมเออก็ถือว่ามีสกิลหลากหลายผมนะต่อก็ได้แล้วก็เอาไว้ใช้ซัพพอร์ตสายยิงของทีมเราได้ผมนะด้วยท่า3มันเองก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีเออโอเคผมนะก็จบแล้วนะสำหรับGalazzo Blink Custom ที่เรานำฝากกันในวันนี้เป็นยังไงหลายคนก็อาจชื่นชอบผมนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้นี่ลูกเล่นมันก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่านอกจากจะมีการโจมตีแบบวอร์แคนต่อแล้วเนี่ยไอ้สกิล3เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีนะไอ้บูทดาวเนี่ยเพราะว่ามันทำให้ใช้งาคู่ต่อสู้ได้ผมนะถือว่าดีแล้วก็เรื่องของโครงเล็บเนี่ยอัตราการฟันเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะกว้างมากผมนะเออก็ถือว่าเป็นตัวคอร์และเอที่จัดจ้านเหมือนเกินนะเรื่องของการโจมตีประชิดอะประมาณนั้นนะผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรจะฝากนะเฮ้ก็ขอให้คนอ่ะสนุกการเล่นเกม STGO ผมอ๋อลืมบอกไปว่าตัวละครตัวนี้นี่เป็นตัวละครแพ็กเกจของผมนะซึ่งจะได้มาให้เราซื้อในรูปแบบของแพ็กเกจนั่นเองโอเควันนี้ก็คงไม่เลยจะฝากแล้วนะผมนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายจุ๊บๆโอ้ก็มันก็เท่จัดอยู่เออโดยเฉพาะกองเล็บนะมันเท่อยู่